สวัสดีครับเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาไลฟ์เกี่ยวกับงาน 3D พุทธศิลป์นะครับโดยผมนะครับในเพจของอาจารย์เปิร์ดนะครับอาจารย์เปิร์ดเต็มโตส่งในไทยประยุกต์อันนี้เดี๋ยวผมว่าเริ่มเลยแล้วกันนะครับคือผมอันนี้ก็ไม่ได้รอผู้ดูนะครับก็ใครเข้ามาก็ดูถ้าใครเข้ามาก็ทักกันหน่อยก็ได้ครับก็กดเลขหนึ่งไว้นะครับคอมเมนต์เลขหนึ่งไว้ก็จะเข้ามากันแล้วครับเดี๋ยวก็เริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนนี้ทีนี้ผมจะใช้เป็นงานจำดีเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของงานวาดที่ผมเคยไลฟ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกันเป็นงานวาดรูปในส่วนของรูปพญานาคอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นรูปพญานาคเป็นกระดกลายพญานาคเดี๋ยวผมจะมาแปลงให้เป็นงาน 3D ในส่วนของงานของผมเองซึ่งมันก็จะไม่เหมือนในส่วนของตัวที่ผมวาดสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็ต้องแปลงหลายจุดเหมือนกันแต่ผมจะทำให้ดูแล้วกันนี่ครับอันนี้เลยเดี๋ยวก็มาใส่ในส่วนของงาน 3D เดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับว่าใครมาแล้วก็กดหนึ่งก็ได้นะครับถ้าไม่อยากพิมพ์ยาวกดเลขหนึ่งทักทายไว้นะครับและทีนี้ก็ผมจะไม่ไล่พื้นฐานนะครับวันนี้คือผมจะเริ่มเป็นแบบแอดวานซ์ไปเลยผมก็จะนำเข้าเป็นรูปวาดของผมก่อนเอาไว้เป็นแบ็กกราวด์รูปวาดลายกระหนกที่ผมให้ดูเมื่อกี้กระหนกลายพญานาคก็นำเข้ามาเป็นแบ็กกราวด์เพื่อที่ใช้ดาบทีนี้มาแล้วตัวแบ็กกราวด์ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี่ผมก็เข้ามาแล้วเอาไว้ข้างหลังเลยเดี๋ยวว่าจะใช้ดาบเอาทีนี้ดาบยังไงเดี๋ยวผมจะบอกว่าอันนี้ผมจะทำให้มันง่ายไว้ก่อนง่ายก็คือผมจะใช้ตัวเป็นฟุตเทจที่ผมทำไว้เต็มไปหมดแต่พวกหัวพญานาคอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวปิดข้างหลังไว้ก่อนพวกหัวพญานาคที่ผมทำไปแล้วเนี่ยเอามาประกอบให้มันเป็นลายใหม่เนี่ยครับพวกหัวพญานาคนี่ก็หัวเก่าที่งานสามดีที่ผมเคยทำไปแล้วเดี๋ยวจะมามิกเอามาแปลงเอามาใส่ให้มันเป็นแบบในส่วนของงานลาย 3D ทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอามาสักหัวหนึ่งก่อนหัวเปื้อนๆอะไรหัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะเบิร์ดวิสเบิร์ดให้มันออกมารวมกลุ่มกันทีนี้ได้เบิร์ดวิสเบิร์ดแล้วทีนี้จากที่แยกกันเมื่อกี้มันยังแยกอยู่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอยู่ในซับโทรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันจะเป็นช่วงแบ็กกราวด์ไปก่อนเนี่ยในส่วนนี้ก็คือมันจะประกอบด้วยส่วนในหลายเลเยอร์นะเป็นประกอบเป็นตัวผมพยายามชิ้นเดียวเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูนี่ครับเนี่ยในหัวพยายามหนึ่งหัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรหลายอย่างทั้งตัวกระหนกยอดตัวปากหูตาพญานาคอะไรพวกเนี้ยเนี่ยครับอันนี้ผมจะไม่บรรยายพื้นฐานให้ฟังนะครับอันนี้จะเป็นแอดวานซ์ไปเลยทำให้ดูก็ถ้าใครดูพื้นฐานก็ไปดูผมใน YouTube ก็ได้นะครับส่งทอมสอนพวกพื้นฐานอะไรพวกนี้ฟรีๆพวกแยกชิ้นส่วนแต่พวกเนี้ยสอนไปหมดแล้วใน YouTubeไปไล่ดูกันเอาเองทีนี้ได้หัวแล้วนี่ครับอ
ก็จะหมุนหัวกลับมาอีกฝั่งเช่นจะดูก่อนผมเริ่มจากหัวแรกเลยหัวแรกมันหมุนมามันอยู่มันอ้าปากมาฝั่งซ้ายผมก็เลยไปฝั่งซ้ายแล้วแบบเดี๋ยวผมเอากระหนกตัวนี้ออกตัวนึงก่อนได้แล้วออกตัวนึงก็ลากหัวไปก่อนเลยแล้วก็ย่อกิสโมย่อไปแล้วก็วางตึ๊ดมันจะไม่ตรงมากหรอกเราแค่พอให้ดูเป็นวิธีนาทีนี้ได้แล้วหัวหนึ่งทีนี้หัวที่สองอย่าหาวันหัวที่สองสองผมก็จะตัวที่สองจะดูพิเคนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่นี้ได้แล้วหัวที่สองมาหัวที่สามต่อก็ดูพิเคียร์เหมือนเดิมดูพิเคียร์อยู่ตรงไหนอันนี้ผมจะไม่สอนพื้นฐานนะครับนี่ต้องไปดูพื้นฐานในคลิปของผมใน YouTube เองนะครับเพราะว่าผมจะแอดวานซ์นะอันนี้แล้วก็ปรับให้มันยืดนิดนึงเราก็ดูพิเคียร์ดิก็มาหัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหัวที่สี่นี่ครับแต่ว่าหมุนกลับแล้วก็ยืดนิดนึงทีนี้ก็มาปรับให้มันตรงให้มันใกล้เคียงกันในรูปก็มาหัวที่5ต่อทุกพิเคเหมือนเดิมวางนี่ครับทีนี้ก็มาหัวที่6ข้างล่างนี่กระหนกนี่เป็นกระหนกมังกรนะฮะกระหนกมังกรก็ได้กระหนกพญานาคก็ได้ได้ในหัวตอนนี้ครบแล้วทีนี้ผมจะทำหัวใหญ่นี่หัวใหญ่นี่ผมก็เตรียมมาแล้วนะครับเป็นพุทธแท้ที่ผมทำไว้เองอันนี้แหละไม่ใช่อันนี้นี่เดี๋ยวอันนี้ผมใช้ชิ้นหัวใหญ่อันนี้พุทธแท้ตัวนี้เป็นตัวเหนาตัวเหงาใหญ่เจอตัวใหญ่ในพญานาคอันนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นพุทธเถรต้นฉบับผมจะแยกให้ดูเนี่ยครับมันก็จะประกอบด้วยอะไรหลายๆอย่างเลยมีพวกหนวดพญานาคปากพญานาคตาพญานาคอะไรพวกนี้แล้วก็มาประกอบเป็น
ชิ้นเดียวจืดนี่ครับไว้พญานาคเดี๋ยวผมจะตัดในส่วนที่มันพ่นน้ำออกไปก็ไปปิดในซับทูนี่ครับปิดทั้งหมดเลยไม่เอาแล้วครับไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่ใช่ปิดทีนี้ก็จะเหลือแต่หัวละมีหัวใหญ่กับหัวเล็กนี่เป็นหัวประธานแล้วก็หัวรองเป็นหย่อนขึ้นไปอันนี้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวเมิร์จวิสเบิลให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเพื่อที่จะไปวางเป็นในส่วนของตัวเหลาของลายกระหนกพญานาคแล้วก็มาอินเสิร์ตเข้าไปทีนี้อินเสิร์ตอยู่ตรงไหนผมไม่ว่าพื้นฐานแล้วนะครับพอปิดพื้นฐานผมสอนได้เยอะแล้วใน YouTube ไปไล่ดูเองนะครับคลิปนี้เป็นไลน์นี้เป็นแอดวานซ์แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวปรับตัวช่วงหมอนให้มันตรงกับรูปนิดนึงใช้ในส่วนกิสโม่เดี๋ยวก็ปรับไปนิดนึงไอ้กิสโม่ปรับอะไรพวกนี้ไปดูใน YouTube เองนะครับผมสอนฟรีสอนไปหมดแล้วไปไล่ดูเองนะครับผมไม่ซูมให้ดูนะครับว่ากดปุ่มไหนเพราะทำให้ดูไปเยอะแล้วมาประมาณนี้เอาประมาณนี้ไว้ก่อนทีนี้ส่วนที่หัวเล็กๆน้อยๆนี่เดี๋ยวใส่ไว้เลยก็ได้ก็เดี๋ยวดูพิเคนหัวหน้าเพิ่มขึ้นเราหัวเนี่ยแหละดูพิเคนแล้วก็ลากไปไว้ดื้อขยายนิดนึงพอใจกิสโม่ปรับนิดนึงปรับให้มันตรงกับเคิร์ฟวงลายเส้นด้านหลังประมาณนี้ทีนี้มาดูในส่วนของไอ้พวกหัวหน้าที่มันเป็นลายคาบตรงนี้อยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวหาตัวกันตัวไหนดีมันมีฟุตเทจที่ผมทำไว้เตรียมไว้สำหรับไลฟ์วันนี้ละอันนี้แล้วกันก็เหมือนเดิมครับเบิร์ดวิสเบิร์ดแล้วก็อินเสิร์ตวางเข้าไปเข้ามาแล้วที่จะไปวางก็วางไว้แถวๆนี้แหละแล้วก็ปรับนิดๆหน่อยๆมันจะไม่เหมือนในแบบที่ผมดออิ้งไว้ 100% นะครับเพราะว่าผมแค่เอาเป็นไกด์เฉยๆแล้วก็ใช้คิสโม่ปรับดูใจคิสโม่ปรับทีนี้ในจอที่ผมไลฟ์ผมจะบอกว่ามันมีอยู่ด้านล่างมันจะมีอยู่สองจอจอหนึ่งเป็นรูปผมอีกจอหนึ่งจะเป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์ปากกาที่ผมจะให้ดูว่าเวลาผมทำงานนะผมใช้ร่วมกันระหว่างตัวเมาส์ปากกากับคีย์บอร์ดที่มันต้องค่อนข้างต้องประสานกันนะครับเพราะว่าผมบอกไว้หลายครั้งแล้วว่าในคลิปใน YouTube แบบพวกคีย์ลัดอะไรพวกเนี้ยกับโปรแกรมออกแบบ 3D มันค่อนข้างจำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้งานเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าใช้เมาส์ปากกาอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ไอ้คีย์ลัดในคีย์บอร์ดอ่ะงานมันจะค่อนข้างช้ามันทำได้แหละแต่มันจะช้าก็ให้มันต้องศึกษากันควบคู่กันไปด้วยครับตรงนี้ต่อเลยถ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกันก็ได้นะครับกด1ก็ได้ครับกดเลข1คอมเมนต์ไว้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องพิมพ์ยาว
พราะถ้าเสียงไม่ได้ยินก็บอกกันได้ครับเสียงไม่ได้ยินกดเลข2นะครับทักทายกดเลข1นะครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ยาวทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนของตัวพญานาคไปก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นตัวแกนไว้นำพวกลวดลายอะไรพวกนี้ต่อไปเวลาใส่ตัวพญานาคเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตตัวแผ่นกระดาษขึ้นมาอันนึงไว้เป็นตัวรองรับตัวเกล็ดนะแล้วขยายให้มันเต็มเลยอินเสิร์ตยังไงแผ่นกระดาษคืออันไหนไปดูใน YouTube เองนะครับผมสอนฟรีไว้เยอะมากเลยเพราะว่าวิธีการนำเข้านำแผ่นกระดาษการอินเสิร์ตตัววัตถุรูปทรงอะไรพวกเนี้ยผมสอนไว้เต็มหมดเลยใน YouTube ไปไล่ดูเองคลิปนี้จะแอดวานซ์นะครับคลิปนี้จะแอดวานซ์ผมจะไม่มาไล่พื้นฐานให้ดูนะครับทีนี้ส่วนของแกะหน้าตัวหน้าเนี่ยผมก็มีฟุตเทจของผมไว้แล้วเหมือนกันทำเตรียมไว้แล้วเนี่ยอันนี้คือฟุตเทจของแกะพญานาคที่ผมทำไว้แล้วทีนี้ผมก็จะแปลงให้เป็นหัวบัตรเป็นบัตรแกะพญานาคก็จะ create insert map นะครับกด new create insert map คืออะไรไปเหมือนเดิมนะครับไปดูใน YouTube เองนะครับผมไม่ไล่พื้นฐานให้ดูนะครับมันไม่งั้นมันจะคลิปนี้จบพรุ่งนี้เช้าครับจะมาไล่พื้นฐานกันใหม่นะครับแล้วก็มาเลือกหัวบัตรเกล็ดพญานาคแล้วก็มาปรับเคิร์ฟอะไรพวกนี้นิดหน่อยปรับเลเยอร์เมาส์ปรับเคิร์ฟแล้วก็ลองเทสดูลองลากดูก่อนแค่นี้ก็ได้แล้วตึ๊ดนี่ครับวิธีทำเกล็ดพญานาคเกล็ดพญานาคทำยังไงเหมือนเดิมเราไปดูใน YouTube ตัวเองนะครับผมไม่มาไล่พื้นฐานนั่นแหละครับเสียเวลานี่ครับได้แล้วเกล็ดพญานาคตึ๊ดนี่ครับเราก็ปรับให้มันเหมือนตัวหน้านิดนึงก็คือมันมีความเรียวนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ในส่วนของอินเตอร์ซิตี้ปรับให้มันเรียวเป็นแบบตัวพญานาคประมาณนี้ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วแล้วก็ทักให้มันใสเปิดตัวนี้นิดหนึ่งตัวที่จะดาฟแล้วลองลากดูก่อนว่ามันได้ป่ะก็พอประมาณเดี๋ยวปรับอะไรนิดหน่อยดื้อทำไมแค่นี้ก็พอประมาณแล้วเดี๋ยวลากลงมาให้ถึงปากตัวข้างล่างเนี่ยติ๊ดนี่ลากเลยได้แล้วตัวหน้าตัวที่หนึ่งแล้วก็สปิทิดเด่นสปิทมันออกมาให้มันแยกเลเยอร์ระหว่างพื้นกระดาษกับตัวพญานาคพื้นกระดาษก็จะเป็นชิ้นหนึ่งพญานาคก็เป็นชิ้นหนึ่งทีนี้มาตัวที่สองแล้วตรงนี้แล้วกันก็ทำเหมือนเดิมลากทีนี้มีสังเกตดีๆนะครับตัวแกะพญานาคมันจะกลับด้านกันท้องมันไปอยู่ข้างหลังแต่สารมันดันไปอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวก็ผมต้องทำไอ้นี่ใหม่เป็นตัวของเด็ดทำใหม่ก็ไม่ต้องทำใหม่หรอกแค่กลับด้านมันเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้ผมก็กลับด้านให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ create map ขึ้นมาใหม่ตึ๊ดกับเพนทีนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมเซฟก่อนไม่เซฟเดี๋ยวแฮงแล้วหายต้องมาเริ่มกันใหม่น
ี๋ยวรอมันแซดนิดนึงนะครับแล้วทีนี้ก็มาทำตัวหน้ามันต่อหน้าล่างเหมือนเดิมทึดทึดไม่ใช่ผมมาต้องมาเซตตรงเคิร์ฟใหม่ได้แล้วอยากจะปรับไปอะไรนิดหน่อยนี่ครับประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เนี่ยสังเกตดีๆเนี่ยที่เนี่ยท้องมันจะมีหน้าแล้วเนี่ยท้องพญานาคเมื่อกี้มันกลับด้านเมื่อกี้ท้องบีของสันสามบีของหน้าอันนี้ครับแล้วก็สปิทมาออกมาให้แยกกันแล้วก็มาตัวนี้หัวนี้ประมาณนี้พอแล้วก็สปิทอยู่ตรงไหนผมไม่สอนซ้ำนะครับไปดูใน YouTube เองนะครับพอให้ฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยผมสอนใน YouTube ไปหมดแล้วมันเยอะมากมันเยอะเลยอะไปไล่ดูเองนะครับทีนี้ก็มาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้แล้วก็สปีดเหมือนเดิมสปีดแยกออกมาทีนี้ก็มาตัวนี้มันพอดีกับลายนิดนึงประมาณนี้แหละแล้วก็สปิดตึ๊ดออกมาก็ตัวนี้ทำเหมือนเดิมเลยปึ๊กตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดลากเป็นตัวพญานาคขึ้นมาแล้วก็สปิดแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็สปิดมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งในตัวโปรแกรมนะตัวโปรแกรมซีบัตอยู่ตรงไหนก็ไปไล่ดูกันเอาเองนะครับใน YouTube ผมสอนไว้ฟรีพวกพื้นฐานฟังก์ชันพื้นฐานก็บอกแล้วว่ามันจำเป็นนะครับพวกฟังก์ชันพื้นฐานนะถ้าไม่รู้ฟังก์ชันพื้นฐานมันจะทำงานลำบากมันสำคัญกว่าทำงานให้สวยอีกพวกฟังก์ชันพื้นฐานนะทำงานให้สวยมันทำยังไงก็ได้นะครับแต่ฟังก์ชันพื้นฐานพวกฟังก์ชันพวกปุ่มกดอะไรพวกเนี้ยคือถ้าไม่รู้เลยอ่ะมันยากมันจะทำให้งานออกมายากมากแล้วก็สเก็ตติดครบยังไงครบแล้วนี่เดี๋ยวผมจะลองปิดแผ่นกระดาษทั้งหลังออกดูนี่ไงก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ครับทีนี้มาดูในส่วนของระบบลายที่ใช้ประกอบเป็นพวกเนี้ยลายพวกนี้ผมก็ทำไปแล้วนะครับเป็นฟุตแท็กของเป็นฟุตเทนของผมเองที่ผมทำไว้เองเอาไว้ใช้เองนะครับก็มันมีหลายอย่างเลยพวกลายอะไรพวกเนี้ยเนี่ยผมเดี๋ยวเปิดให้ดูพวกฟุตเทนตัวลายที่ผมเคยทำไว้เนี่ยพวกลวดลายอะไรพวกนี้ผมทำไปใช้เองนะครับทำไปทำงานผมจะได้ง่ายขึ้นพวกลวดลายก็มีเยอะแยะเลยครับทำไปเยอะมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันผมเปิดให้ดูให้หมดเลยแล้วกัน
จะรอหน่อยมันเยอะเนี่ยวันนี้ก็อันที่สองโอ้ไลน์เอาไว้ใช้งานเปิดให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วมันเยอะมากนะผมมีเหตุเปิดดูพอเวลาใช้ผมก็เรียกพวกนี้มาใช้นี่แหละพอเวลาทำผมก็ใช้พวกนี้แหละมาประกอบให้เป็นชิ้นงานสร้างใหม่ก็มีนะครับบางทีก็สร้างใหม่บางทีก็ใช้ของเก่างานมันจะได้ไวขึ้นเพราะว่าถ้าสร้างใหม่ 100% นี่งานมันจะช้าผมเน้นไวนะครับแล้วทีนี้ก็มาใส่พวกลายในพวกนี้ดูนี่เนี่ยผมก็มาเลือกลายที่จะใส่ตัวนี้ก็ได้ไม่ค่อยเหมือนจะเปลี่ยนไปนี่ดีกว่าเวลาทำไปแล้วมันจะสะดวกครับมาวางไปเลยจึ๊ดได้แล้วติดตัววางใหม่ดูแล้วก็ลายเพิ่มอันไหนเนี่ยนะฮะมันอันนี้ก็ได้ก็ลายกระหนกตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปรับอะไรนิดๆหน่อยๆปรับกิสโมให้มันเข้าเคิร์ฟมันประมาณนี้ทีนี้ก็มาส่วนอื่นต่อเดี๋ยวผมสปิดไอช่อนี้ออกมาก่อนทีนี้ก็มาดูมาเพิ่มลายในส่วนของตัวหน้าทองของพญานาคอันนี้แล้วกันอันนี้อันนี้ก็ได้แล้วก็ปรับ V นิดหน่อยแล้วก็สปิดมันออกมาก่อนสปิดแล้วก็หาลายกระหนกช่วงนี้ประมาณนี้แล้วก็ปรับนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ลายเพิ่มอันนี้แล้วก็ใส่ลายเพิ่มอีกนิด
จะหาลายใหม่ก่อนนี่ดูจะดูข้อท่าอันนี้แล้วก็ปรับกิสโมประมาณนี้ก็จะได้เป็นช่อขนมตัวหนึ่งนะแล้วก็ใส่เงาเข้าไปตรงเงาหาคนตัวไหนดีไม่ดีแต่ใส่ไปเอาให้เต็มอยากเต็มแล้วก็สเปซมันออกมาแล้วเราปิดกระดาษก่อนเดิมเป็นหนึ่งตัวละเริ่มเป็นตัวละแล้วก็มาต่อตัวข้างล่างนี้หาลายก่อนลายมันเยอะนี่ก็ได้ไม่ค่อยนี่หาใหม่อันนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละก็หาลายเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรยากถ้าทำฟุตเทจของตัวเองไว้แล้วอ่ะมันยังง่ายๆอ่ะก็ถ้าลูกศิษย์ที่เรียนผมรุ่นเมื่อก่อนรุ่นแรกก็ทำเป็นกันทุกคนนะครับมันไม่มีอะไรยากแล้วก็สปิดเหมือนเดิมแล้วก็มาช่วงนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนลายตรงนี้แหละก็ใส่ลายเพิ่มนี่ก็ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ค่อยเข้าอันนี้ก็ได้อันนี้แหละปรับกิสโมให้มันอยู่ในเคอร์ที่มันดูดีอ่ะมันไม่ใช่ถูกต้องนะให้มันดูไม่แย่ปรับสวัสดีนะครับคุณช่างเหล็กหัวใหญ่นะครับสวัสดีก็ใครเข้ามาดูก็กดหนึ่งก็ได้ครับถ้าไม่อยากพิมพ์ยาวก็กดหนึ่งไปคุณสรัญญูในคอร์สมีแจกป่ะครับในคอร์สมีแจกนะครับเป็นส่วนของให้ฝึกสอนเฉยๆนะครับจะไม่เต็มจะไม่จัดเต็มแบบนี้นะครับมีบัตรเป็นลายไทยนะครับผมทำขึ้นมาจะเป็นของไว้เอาไว้ให้เรียนเฉยๆอ่ะแต่จะไม่ได้แบบจัดเต็มเมื่อวางอลังการแบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ผมใช้ไว้ใช้ทำอาหารกินนะครับก็จะไม่ได้ไว้แจกนะครับแต่ในคอร์สก็มีสอนอยู่แล้วครับจริงๆไม่ต้องในคอร์สหรอกใน YouTube ผมก็สอนไว้แล้ว
ให้ทำพิธีทำบัตรลายไทยอะไรพวกเนี้ยสอบไปหมดแล้วแต่ในคอร์สเรียนมันจะแอดวานซ์กว่าไอ้นั่นแหละถ้าดูใน YouTube แล้วเอาไปประยุกต์ใช้มันก็ทำให้เป็นแอดวานซ์ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เพิ่มลายตรงนี้ก็ได้ไม่ค่อยส่งกันมันไม่ส่งไลน์ตัวอื่นอันนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนนี่แล้วกันไลน์เดิมนี่แหละก็ดูดีๆนะครับคือไลน์มันจะสบายๆอย่างเงี้ยแหละอันนี้คือทำให้ดูเฉยๆฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ส่งชื่อหัวเรื่องนะครับอะไรอ่ะสอนไปวนไปจำเองพุทธศิลป์เนี่ยแล้วก็อันนี้แหละใส่ไว้ให้หมดอ่ะตอนนี้ก็แล้วแล้วเราสเปนมันออกมาลองเดี๋ยวลองปิดแผ่นกระดาษดูก่อนปิดแผ่นกระดาษก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วกระหนกลายมังเกิดโดยอาจารย์เปิดติดรวมสมัยไทยประยุกต์มาครับทีนี้ก็มาอันใหม่มาช่อนี้ช่อนี้หาลายก่อนนี้ก็ได้นี่ก็ได้เดี๋ยวต้องใช้ทอดกับด้านนี่แบบนี้แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็กับอันนี้ได้หลายช่อนก็ทีนี้ก็มาช่วงแถวนี้แถวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวหนึ่งลากไปเลยอันนี้ก็เป็นฟุตเทจอีกชุดหนึ่งนะครับในชุดนี้แหละที่ผมให้นักเรียนไปเยอะๆแหละแต่ที่ให้นักเรียนไปจะไม่เยอะเท่านี้นะครับต้องให้นักเรียนไปลองทำบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปหมดเลยซื้อคอร์สไปมันจะไม่เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะเอาแต่ของฟรีกันอันนี้แล้วกันแล้วก็ลาแล้วปักเคลือบกันประมาณนี้
อ่ะประมาณนี้แล้วก็เอามาอีกเส้นหนึ่งเป็นตรงนะประมาณนี้แล้วก็สปิตมันออกมาก็จะได้เป็นตัวลักษณะของตัวเถามันออกมาแล้วก็มาประกบด้วยลายสำเร็จรูปใช้ลายอันนี้แล้วกันแล้วก็มาปรับเคิร์ฟมันหน่อยกิสบอลประมาณนี้แล้วก็หาลายใหม่เหมือนเดิมดูดีๆมันจะแทบไม่มีอะไรเลยมันจะมันคือลายที่ซ้ำไปซ้ำมาเอามาประกบเอามาปิดเอามาเบี้ยวอะไรให้มันเป็นลายใหม่ๆนะครับอ่ะตัวนี้ละกันนี่ละเดี๋ยวปรับนิดนึงแล้วก็เพิ่มลายอีกอันนี้ไม่สวยเด็ดได้ป่ะโอเคอันนี้แหละแล้วก็ปรับกิสมอลติ๊กประมาณนี้ในที่นี้เราหาลายชุดใหม่มาลองเล่นดูเดี๋ยวรอโหลดกับลายชุดใหม่มันเยอะเดี๋ยวใช้อันนี้แล้วกันคือไอ้พวกลายพวกนี้บางทีมันก็เป็นลายหน้าเดียวอะลายหน้าเดียวเป็นยังไงผมเอาให้ดูแล้วกันลายหน้าเดียวเดี๋ยวสเปซอันนี้เดี๋ยวเปิดอันนี้ใหม่ดีกว่าเปิดแผ่นกระดาษใหม่ในลายที่ผมใช้อะที่ผมทำไว้มันจะมี2แบบลายที่มันเป็น2ด้านกับลายที่เป็นหน้าเดียวเดี๋ยวผมไม่ดูอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า2ด้านกับด้านเดียวเป็นยังไงแบบเนี้ยจะเป็นหน้าเดียวยังไง2ด้านยังไงเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวผมสปีดออกมาเดี๋ยวปิดแผ่นกระดาษไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวลองหมดดูเห็นมาครับเห็นความแตกต่างไหมสองหน้าครับสองด้านกับด้านเดียวเลยตัวขนกด้านซ้ายเนี่ยสองด้านเห็นป่ะมีสองด้านตัวแข้งสิงด้านขวาเนี่ยเป็นด้านเดียวแล้วทำไมผมไม่ทำเป็นสองด้านหรือว่าด้านเดียวให้หมดเลย
มันเพราะมันมีหลายปัจจัยนะเวลาทํางานนะเวลาทํางานน่ะมันคือถ้างานลอยตัวถ้าทําฟุตเทจไว้เป็น2ด้านนะมันก็จะใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายกว่าแต่ถ้าเป็นพวกงานทุนต่ำอะไรพวกเนี้ยเวลาเป็นงานด้านเดียวอ่ะมันจะง่ายเพราะว่าตัวโปรติกอนมันไม่ต้องรองรับในส่วนของอีกด้านนึงไว้มันทําให้เครื่องประมวลผลได้ไวขึ้นเนี่ยแหละวิธีง่ายๆผมแต่จริงๆไอ้พวกอะไรพวกนี้เวลาผมทําอ่ะผมก็มีทั้ง2แบบใน1ชุดอ่ะอย่างสมมุติตัวเนี้ยตัวกระหนกด้านซ้ายอ่ะมันก็จะมีทั้งด้านเดียวแล้วก็2ด้านไอ้ตัวแก้งสิงด้านขวามันก็จะมีทั้งด้านเดียวและ2ด้านเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปทํางานยังไงนะครับเพราะเวลาทํางานรับงานมาแล้วพวกนี้มันต้องมีสำรองไว้เยอะพอสมควรเพราะเวลารับงานมาผมจะบอกว่าเวลามันมีพวกส่วนใหญ่งานไลเซนส์จะออกมาจากศิลปินไม่กี่คนนะครับบางคนก็ละเอียดยิบบางคนก็งานจะเปียกแต่ถ้าเกิดว่าทำปลาเครื่องอะไรพวกนี้มันไม่ต้องละเอียดโอเวอร์อะไรขนาดนั้นหรอกเวลาไปทำจริงในมันมีโรงหล่อไม่กี่แห่งหรอกครับที่รองรับงานที่มันละเอียดมากๆได้ส่วนใหญ่ก็งานแบบธรรมดาที่เก็บไม่แบบไม่ละเอียดไม่โอเวอร์อะไรพวกนั้นนะครับนี่มาทำกันต่อนี่ก็วางไปสายไปเลยยังเสียงยาวก็มาต่อที่ตัวนี้นี่สายไปแล้วก็สปิทมันออกมาทีนี้ก็มาตัวหนาววันนี้สองตัวไม่สวยเปลี่ยนใหม่อีกตัวมันไม่ควรจะมีพวกมันไม่ควรจะมียอดออกมาเยอะหาบัตรลายนิ้วลายพวกนี้ทำเยอะๆมันก็ไม่ได้ใช่ทุกตัวครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะมันไม่ได้ใช้วันนี้แต่วันหน้ามันอาจจะได้ใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นทำไว้เยอะๆมันก็ไม่เสียหายนะครับนี่ก็ได้นะวางไปช่างมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วางไปก่อนทำให้ดูเฉยๆนะสเปคมันออกมาทีนี้เราปิดแผ่นกระดาษเห็นด้านหลังได้แล้วเป็นช่อแล้วช่อมันเกิดช่อพญานาคแล้วทีนี้ผมจะได้ดูไอ้ลายที่ผมบอกเมื่อกี้สองฝั่งฝั่งเดียวกับสองฝั่งนะเดี๋ยวกลับมาดูไอ้ขาวๆอันเนี้ยฝั่งเดียวแล้วตรงเนี้ยสองฝั่งเนี่ยแหละถ้ามองแบบด้านเดียวอย่างเงี้ยเป็น2มิติอย่างเงี้ยใช้ลายฝั่งเดียวก็พอครับมันจะได้ไม่หนักเครื่องไม่งั้นแบบคือทำมันถ้าโปรติกอนมันต้องมาอยู่ข้างหลังด้วยครับถ้าเครื่องใครเครื่องคอมใครมันไม่แรงมันจะทำแล้วมันจะกระตุกตึ๊ดตลอดเวลาเลยแล้วถ้ามันกระตุกบ่อยๆสุดท้ายคือแฮงนะถ้าไม่ได้เซฟงานไว้ก็จบ
ทำไมนะทีนี้มาต่อยอดนี้หาตัวกันตรงกันลายนี่ก็ได้นี่ก็หาลายมาเพิ่มเป็นอะไรดีวะลองตัวนี้เองก่อนอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่มันทำไปเยอะนะไอ้พวกลายอะไรอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ได้นะกินได้อันนี้แล้วก็มาตรงเงาช่อนึงแล้วก็มาลายกันหนกลายบางทีถ้ามันหาลายมันลงล่องมันไม่ได้ทำใหม่ก็ง่ายดีสเปซมันออกมาแบตัวเถาเป็นตัวเพิ่มแล้วอีกตัวเน็ตฟื้นเรียบร้อยจบเกมตัวยาวก็
สายตรงเราเพิ่มมาแล้วก็สปิดมาออกมาทีนี้เรามาดูผลทีนี้มาดูผลของมันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะรวมให้ช่อเนี่ยให้เป็นช่อเดียวได้หมดเลยด้วยเหตุผลบางประการเพราะว่าตัวช่อเนี่ยมันเกยกับหัวพญานาคเดี๋ยวผมต้องปรับตำแหน่งตัวหัวพญานาคอันเนี้ยให้มันขึ้นมานิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ดูอยู่จมไปเพราะว่าตัวช่อกระดกอันเนี้ยต้องใช้จิตโมดึงมันออกมาประมาณนี้แค่นี้มันก็ไม่จมไปในตัวลายแล้วเราก็ปรับไอตัวช่วงลายมันให้มันสลอกเข้าไปนิดนึงใช้จิตโมนะครับให้มันไม่จมทีนี้ก็มาช่อนี้กันต่อตอนนี้ก็หาเดี๋ยวลองหาลายใหม่ๆดูอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมทำไว้ประมาณนั้นเยอะนะครับก็ถ้าคิดจะเรียนกับผมแล้วเอาไปประกอบอาชีพควรทำแบบนี้เป็นของตัวเองไว้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกกับผู้เรียนเองนะครับมันจะสะดวกต่อการเอาไปประกอบอาชีพด้วยเราซ้อนยังไงตัวเด็กแล้วง่วงแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วกันตัวนี้อะไรก็ใส่หัวมันอันนี้แหละอันนี้แหละจบเลยไม่สวยไม่สวยเดี๋ยวหาตัวใหม่อันนี้ก็แหละแล้วก็ปรับหัวมันนิดนึงหัวมันเข้ามาจีก็มาตัวต่อไปนี่อะไรแปะแป้งหลังแล้วก็อันนี้ตรงแล้วก็อันนี้ฟุตก็จะหาแบบตัวไหนดีวะอันนี้ไม่ได้ไม่สวยเดี๋ยวดูวะปล่อยโล่งมาได้ช่างมัน
ะเอาช่อนี้ออกมาก่อนสปิดลองดูแผ่นกระดาษเอาแผ่นกระดาษออกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วกระหนกลายกระหนกมังกรโดยอาจารย์เปิดเด็ดต้นสมัยไทยประยุกต์ทีนี้ก็ลายลองดูตัวนี้ก่อนอันนี้ก็ได้เรียกใหม่ดีกว่าเลยหามันไม่ได้อันนี้ก็ได้เนี่ยแหละเดี๋ยวลองดูใหม่กันอันนี้แหละเนี่ยแหละแล้วก็อันนี้แล้วก็ได้แล้วอีกช่อนึงเดี๋ยวเราสปิดมันออกมาทีนี้ก็มาดูช่อใหม่ใช้นี้แทนง่ายดีหรือแปะไปเลยตัวนึงแล้วก็ปรับยอดมันยอดให้มันเข้ามาติดแล้วก็ใส่ตรงนี้มันจะมีหัวนาคอยู่อีก 2-3 หัวเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวใส่ไปดีนะเราก็ไม่ต้องใส่จะใส่ลายไปเลยเป็นไปเลยเพราะว่าส่วนของหัวนาคช่วงนี้มันต้องทำฟุตเทจใหม่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านเนาะเดี๋ยวใส่ลายเป็นทับไปเลยเพราะว่าทำงานก็คือบางทีมันต้องแก้ปัญหาบางทีแบบมามันไม่ได้เหมือนเป๊ะร้อยแบบ 100% นะบางทีบางอย่างมันก็ต้องออกเพื่อให้งานมันสมบูรณ์ขึ้นนะสเปคมันออกมาทีนี้มาดูหัวหน้าหัวนี้ก็หัวหน้าหัวนี้ก็จะเจอปัญหาแบบหัวใหญ่หัวเมื่อกี้ก็คือมันจะเกยกับเกล็ดอยู่เกล็ดของหางอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นต้องดึงหัวหน้าตัวนี้ขึ้นมาให้มันไม่เกยกับเกล็ดประมาณนี้
แล้วเดี๋ยวก็มาดูช่องว่างช่วงนี้ก็เดี๋ยวใช้เคลิฟช่วยลากไปตื้อแล้วก็มาใส่ลายเพิ่มลายอันไหนดีวะอันนี้แล้วกันแล้วยาตัวนี้ยอดกระดองมันจมอยู่แต่ต้องดึงขึ้นมาดึงแต่ยอดใช้กิสบอลช่วยประมาณนี้แล้วก็ใส่พวกลายแข้งสีเข้าไปหาลายอะไรดีวะอันนี้กันอันนี้แหละอันนี้แหละลากไปยาวๆแล้วก็ใช้คิสบอลลากไปเพิ่มไปเพิ่มปรับขนาดปรับตำแหน่งเติมอันนี้ลากไปอันนี้ได้แล้วแล้วก็สปิทมันออกมาแล้วมันยังมีตัวนี้อยู่ก็จะหาแบบตัวพวกนี้ทำไปเยอะอยู่เจอแล้วอันนี้แหละลากไปจืดเรียบร้อยจบแล้วก็จะช่วยตัวแถวๆนี้เดี๋ยวใส่ได้ดีกว่าใส่นี้ไปก่อนทำเป็น2ชั้นไปเลยไม่สวยเดี๋ยวมาใหม่ประมาณนี้แหละแล้วก็ใส่ตัวแข็งสีไปติดเรียบร้อยปิดแผ่นกระดาษแล้วมาดูกันเรียบร้อยจะจบแล้วอีกนิดเดียวดูกันกี่โมงกี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวถ้าชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพอก่อนนะครับเพราะว่าชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวไว้เดี๋ยวสาธิตกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้เดี๋ยวผมไว้แค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะแล้วเดี๋ยวมีไลน์อีกเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบในเพจของผมนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวขายหนังสืออะไรเราขายของนะครับเป็นหนังสือลายไทยของผมเองนะครับหนังสือรวบรวมผลงานเป็นงานลายเส้นเดี๋ยวปกเปิดเป็น PDF ไปให้ดูประมาณนี้ครับ
แล้วก็ของจริงก็เป็นหนังสือเป็นเล่มนะครับแล้วก็แถมเป็นไฟล์ PDF ด้วยเล่มละ550นะครับนี่ขายของนะครับขายของปิดท้ายนะเราก็ไม่ดูก็ได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวไว้คืนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับก็สมควรกับเวลานะครับก็พักผ่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับ